รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยเอ็กซ์เซอร์ไซส์รายการที่จะพาทุกท่านมาดูแลสุขภาพไปกับดิฉันมายกัญญาการกุลโคจรค่ะและในช่วงสืบสานตำนานมวยไทยในวันนี้นะคะเราจะนำทุกท่านมาอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยกันในท่าหักงวงไอยรานาคาบิดหางและวิรุณหกกับและในช่วงสาธิตจะเป็นยังไงนั้นไปพบกับคุณครูจอบได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับในท่าหักงวงไอยรานาคาบิดหางและก็วิรุณหกกับนะครับซึ่งเป็นท่าแม่ไม้มวยไทยจะมาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายนะครับมาดูการออกท่าทางและไล่ลำของท่าหักงวงไอยรานาคาบิดหางและวิรุณหกกับว่าเป็นเช่นไรนะครับมาชมได้เลยครับจดมวยหักงวงไอยราหักงวงไอยรานาคาบิดหางนะครับนาคาบิดหางนะครับเป็นท่าซึ่งใช้ในการจับขาผู้ต่อสู้นะครับแล้วก็บิดนะครับมาชมกันได้เลยครับจดมวยนาคาบิดหางนาคาบิดหางต่อไปนะครับเป็นท่าวิรุณหกกับนะครับเป็นท่าที่ป้องกันเมื่อคู่ต่อสู้เตะมาด้านล่างนะครับแล้วก็ป้องกันโดยการถีบนะครับมารับชมได้เลยครับวิรุณหกกับวิรุณหกกับวิรุณหกกับอันนี้นะครับเป็นท่าวิรุณหกกับเป็นท่าป้องกันเมื่อคู่ต่อสู้ถีบมานะครับต่อไปนะครับเรามาชมกันนะครับว่าสามท่านี้มีลักษณะการใช้ยังไงเมื่อนำไปในการป้องกันตัวนะครับโอเคนะครับมารับชมได้เลยครับหักงวงไอยราหักงวงไอยราหักงวงไอยราอันนี้นะครับท่านี้นะครับเป็นท่าเมื่อคู่ต่อสู้เตะมาในระดับลำตัวนะครับแล้วเราเคลื่อนที่ออกวงนอกแล้วเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ขึ้นมานะครับเมื่อเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ขึ้นมายกแล้วก็ตีไปนะครับที่หน้าขาของคู่ต่อสู้นะครับเรียกว่าท่าหักงวงไอยรานะครับต่อไปเป็นท่าหน้าคาบิดหางนะครับจะมีลักษณะการใช้ยังไงเชิญรับชมได้เลยครับหน้าคาบิดหางนาคาบิดหางนาคาบิดหางอันนี้นะครับเป็นลักษณะการใช้ของท่านาคาบิดหางใช้เวลาเมื่อคู่ต่อสู้ถีบมาพอคู่ต่อสู้ถีบมาแล้วจับนะครับพร้อมบิดแล้วก็ดึงมา
หนึ่งจังหวะแล้วก็แทงเข่าไปนะครับเป็นท่านาคาบิดหางนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นท่าวิรุณหกกับนะครับซึ่งเป็นท่าป้องกันเวลาคู่ต่อสู้ถีบมาด้านล่างนะครับจะใช้ยังไงนะครับมารับชมได้เลยครับวิรุณหกกับวิรุณหกกับวิรุณหกกับอันนี้นะครับเป็นลักษณะการใช้ท่าวิรุณหกกับนะครับมาใช้ในการป้องกันตัวนะซึ่งท่าแม่ไม้มวยไทยต่างๆนะครับจะเป็นท่าที่ล้อเลียนหรือยึดมาจากวรรณคดีต่างๆแล้วก็ใช้ท่าของสัตว์นะครับมาประยุกต์ใช้เป็นอาวุธมวยไทยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวแล้วก็ออกกำลังกายนะครับซึ่งท่าเหล่านี้นะครับเราสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายได้นะครับประยุกต์ใช้นะครับให้เข้ากับชีวิตปัจจุบันได้นะครับเดี๋ยวมารับชมกันอีกครั้งนะครับว่าท่า3ท่านี้มีลักษณะความเป็นมายังไงนะครับก็คือท่าหักงวงไอยรานาคาปิดหางแล้วก็วิรุณหกกับมารับชมได้อีกครั้งครับจดมวยหักง่วงไอยลาหักง่วงไอยลาหักง่วงไอยลานาคาบิดหางหน้าข้าบิดหางหน้าข้าบิดหางท่าต่อไปนะครับเป็นท่าวิรุณหกกับวิรุณหกกับนะครับเป็น3ท่านะครับก็คือท่าหักงวงไอยรานาคาบิดหางวิรุณหกกับนะครับซึ่งท่าเหล่านี้นะครับเป็นท่าป้องกันแล้วก็ตอบโต้ในจังหวะเดียวกันนะครับซึ่งท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับผู้ที่ฝึกฝนก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการป้องกันตัวออกกำลังกายหรือเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้นะครับให้เข้ากับในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนนะครับใช้ออกกำลังกายใช้เพื่อการศึกษาใช้เพื่อป้องกันตัวหรือใช้เพื่อการแสดงซึ่งท่าเหล่านี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่าหักงวงไอยรานาคาบิดหางแล้วก็วิรุณหกกับนะครับขอบคุณครับและในช่วงออกกำลังกายสไตล์มวยไทยนะคะในวันนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ท่าแม่ไม้มวยไทยกันในท่าหักพวงไอยารานาคาบิดหางและวิรุณหกกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะมาดูกันว่าครูตาจะนำมาออกกำลังกายกันในท่าไหนบ้างค่ะBack to the sound of the bass.
the sound of the bass.Back to
Back to the sound of the bass.
the sound of it. Back to the sound of the bass.
เราก็ได้มาออกกำลังกายกันในท่าแม่ไม้มวยไทยในท่าผักงวงอัยารานาคาบิดหางและวิรุณ6กับเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ทำตามกันไม่ทันนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการมวยไทย Exercise ทางช่อง ETV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ